ก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโครงการแว่นแก้วเปิดโลกสดใสทั่วไทยองค์ราชันที่ทาง True Vision จับมือกับโครงการธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารัฐวัดไร่ขิงและบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดจะทำขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546จนถึงปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์จัดหน่วยตรวจสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชนที่ยากไร้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นล่าสุดก็ได้ข่าวว่าจัดพิธีการแถลงข่าวความสำเร็จโครงการมอบแว่น 80,000 อันแล้วโดยมีสาวฟ้านาตาลีทูตพิเศษโครงการและนักล่าฝัน True AF Season 2ออฟสุพนัทและสาวพัชชาร่วมยินดีกับความสำเร็จค่ะค่ะสำหรับโครงการแว่นแก้วในปีนี้นะคะเนื่องในปีมหามงคลนะคะก็ได้สำเร็จลงแล้วนะคะกับแว่นทั้ง 80,000 คู่นะคะก็พวกเราเองก็ชื่นใจแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านที่มีจิตกุศลแล้วก็ลงมาร่วมโครงการของพวกเรานะคะและแม้ว่าโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ไปแล้วก็ตามทาง True Vision ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปค่ะค่ะโครงการแว่นแก้วนี้นะคะเราก็จะทำต่อเนื่องนะคะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์เพราะว่ายังมีผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาอีกจำนวนมากทั่วประเทศนะคะที่อยากจะมองเห็นโลกที่สดใสเช่นเดียวกับพวกเรานะคะพวกเราเองมีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะไปเข้าร้านแว่นตัดแว่นมาได้ไม่ยากนักนะคะแต่ผู้ที่ยากไร้ เงิน200 300 400บาทก็ค่อนข้างจะยากสำหรับเขาช่วยกันเปิดโลกให้สดใสสำหรับให้พี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมกันนะคะใครที่มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรือแว่นสายตากันได้เรื่อยๆนะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวไทยให้มีโลกสดใสมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ